ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการดริลวอร์มอัพนะครับก่อนที่เราจะออกวิ่งนะครับสามารถใช้เป็นการวอร์มได้ครับโดยเป็นการออกแรงกระทำโดยที่ไม่หนักมากครับวันนี้เราจะมีกันทั้งหมด6ท่าดริลนะครับเราจะแบ่งเป็นโค้ชโอ๊ต3ท่าแล้วก็ผมอีก3ท่าครับรูปแบบการวิ่งนะครับมันจะคล้ายกับการปั่นจักรยานครับวงรอบขาจะออกมาใน360องศาครับขอให้โค้ชโอ๊ตทำเราจะแกะท่าดริลจากการวิ่งแบบนี้มาทั้งหมด6ท่าครับโอเคท่าแรกนะครับเราจะเริ่มจากการเตะก้นครับปัดส้นเท้าขึ้นมาด้านหลังครับเป็นการสปริงข้อเท้าแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงมากขึ้นครับต่อไปท่าที่2ครับท่าเข่าต่ำครับท่าโรนียกตำแหน่งเข่าขึ้นมาวัดกลับลงมาเป็นการคุมรอบขาให้คงที่แล้วก็นิ่งตลอดครับฝึกการดึงเท้ากลับลงมาโอเคต่อไปครับไฮนีเข่าสูงครับยกเข่าขึ้นมาขนานพื้นเป็นการสปริงข้อเท้าขึ้นมาฝึกสะโพกและกล้ามเนื้อหน้าขาครับโอเคอันนี้คือ3ท่าครับครับต่อไปเป็นท่าที่4ครับเรียกว่าท่าสกิป A นะครับท่าสกิป A เป็นการเปิดองศาของเข่าให้ขึ้นมากขึ้นนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับโอเคค่อยๆทำนะครับจังหวะไม่เร็วมากพยายามยกเข่าตัวลำตัวตั้งตรงครับต่อไปท่าที่5ครับท่าที่5จะเป็นสกิปบีสกิปบีจะเป็นการเปิดมุมองศาเข่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับยกเข่าให้สูงเสร็จแล้วก็จะเป็นการวาดขานะครับยาวออกมาแล้วตบลงนะครับลักษณะนี้ทำไม่เร็วนะครับทำไม่เร็วลำตัวตั้งตรงนะครับยกเข่าขึ้นมาแล้ววาดขาออกไปตบลงมาตบกลับลงมาใกล้เท้าโอเคครับแบบนี้และท่าสุดท้ายครับท่าที่6เป็นการstep leg นะครับหรือว่าท่าฟอนคิกนั่นเองนะครับเหยียดปลายเท้าไปข้างหน้านะครับโอเคเริ่มทำครับขาเหยียดตึงนะครับลักษณะนี้โอเคลำตัวตั้งตรงไม่โน้มไปข้างหลังเยอะนะครับตัวขึ้นมาตั้งตรงไว้สวิงแขนต่อเนื่องครับโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็น6ท่าครับที่เป็นเบสิกสกิลในการดริลนะครับพื้นฐานครับก็โค้ชโอ๊ตและโค้ชต้อมฝากไว้ด้วยครับ